มาดูตัวเลขโควิดวันนี้ครับต้องอะไรนะเมื่อกี้หนูพูดว่าปรบมืออะไรต้องปรบมือสวด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 นะปรบมือสวดสวดนะตัวเลขวันนี้นะคะศูนย์ข้อมูลโควิด19ได้ขึ้นเพจมาแล้วนะคะติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 2,476 รายค่ะก็เป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 2,429 แล้วก็ในเรือนจำ 47 รายค่ะทำให้ตัวเลขสะสมตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมาปี64เนี่ยนะคะ 2,167,666 ค่ะเสียชีวิตวันนี้32รายค่ะหายป่วยเพิ่มวันนี้นะคะ 3,649 หายป่วยสะสมอยู่ที่ 2,108,771 ค่ะกำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้38,892 ค่ะไปดูตัวเลขของเมื่อวานนะครับดูของทั้งโลกนะทั้งโลกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่275ล้านคนเศษแล้วนะครับผมเอาตัวเลขกลมๆนะครับของไทยเราก็อยู่ลำดับ24 2,194,053 รายที่ติดเชื้อเมื่อวานทั้งโลกติดเชื้อรวมกัน 468,776 รายก็ถือว่าติดลดลงจากเดิมเนี่ย 2-3 ครั้งติดเนี่ยตัวเลขพุ่งไป 600,000 พุ่งไปที่ 700,000 กว่า 700,400 อ่ะคือพุ่งไปสูงสุดเมื่อสักวันที่วันเมื่อวานสื่อเนี่ยนะนะครับแล้วก็ประเทศที่ติดกันอยู่เยอะๆก็ยังเป็นยุโรปเหมือนเดิมนะอเมริกา 66,000 นะครับอังกฤษเนี่ย 82,000 อังกฤษนี่สูงมากครับค่ะสูงมากอังกฤษนี่ติดกันจนกระทั่งฟุตบอลอังกฤษเนี่ยต้องยกเลิกการแข่งขันในบางคู่หลายสิบคู่ยกเลิกไป6คู่เพราะว่านักเตะติดโควิดค่ะแมนยูเนี่ยก็ติดนะคะติดกันเกือบทุกทีมอ่ะนะครับมีปัญหาเกือบทุกทีมก็เขาถอดหน้ากากกันดูพี่น้องนะคะแล้วก็รัสเซียเนี่ยติดกัน 27,000 แต่ตายตั้ง 1,023 ใช่ไหมรัสเซียขอบคุณทีมงานนะหาภาพให้เราดูหาภาพมาให้ดูเลยนะถือว่าเห็นบรรยากาศเชลซีนี่ต้องเสมอกับสเปอร์เลยนะครับเพราะว่านักเตะก็ติดเชื้อกันนะทีมในดวงใจพี่หนอมก็ติดใช่ไหมรู้นะติดหมดติดทุกทีมเนี่ยนี่ติดทุกทีมนะครับตอนนี้นี่ลิเวอร์พูลก็ติดกันเหมือนกันนะเอานักฟุตบอลแบบเด็กๆ เข้ามาช่วยเตะเลยอ่ะต่างชาติเขาอันนี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทางยุโรปนะครับใช่ค่ะฝรั่งเศสนี่ 48,000 เมื่อวานนี้เสียชีวิต75ค่ะอังกฤษเนี่ยที่บอกว่าติดเชื้อ 82,000 เนี่ยเสียชีวิต45เหมือนกันเขาเสียมาเยอะนะเพราะก็ฉีดวัคซีนเยอะนะค่ะแต่ฟังว่านักฟุตบอลของทางอังกฤษเนี่ยนะหลายคนเลยอ่ะที่ไม่เชื่อมั่นนะพี่น้องประมาณสัก 16% ไม่ฉีดวัคซีนเขาไม่เชื่อมั่นในวัคซีนค่ะอันนี้แต่ว่าที่ฉีดไปแล้วก็ประมาณ84นะครับ16ไม่ฉีดนะครับของเยอรมนีเนี่ย 24,190 เสียชีวิต127อิตาลี 24,259 เสียชีวิต97ค่ะนะฮะทางภูมิภาคเอเชียของเราก็มาเลเซียก็ 3,108 รายเวียดนาม 16,110 นะครับสิงคโปร์ก็255ค่ะนะครับก็ทรงๆนะนะครับองค์การอนามัยโลกบอกพูดถึงโอมิครอนว่าไงน้องมี่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าพบโอมิครอนแล้วใน89ประเทศค่ะชี้ว่าเชื้อระบาดเพิ่ม2เท่าใน3วันขณะนี้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแล้วอย่างที่บอกนะคะหากมีการแพร่ระบาดในชุมชนทางองค์การอนามัยโลกบอกว่าอัตราการแพร่เชื้อของโอมิครอนนั้นรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าครับซึ่งหมายความว่าในท้ายที่สุดแล้วนั้นมีแนวโน้มที่เชื้อไวรัสโอมิครอนจะครองการระบาดสูงสุดในประเทศที่เกิดการติดเชื้อภายในชุมชนนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานระบุอีกว่าแม้ในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงนั้นก็ยังพบการระบาดของโอมิครอนในอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็วขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นทั่วยุโรปและจะส่งผลกระทบต่อเทศกาลต่างๆในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะคือมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะนี่ข้อมูลตรงกันทั้งโลกนะไม่ต้องอ้างใครแล้วนะว่าเชื้อนี้นะครับติดง่ายติดง่ายส่วนว่าจะติดเร็วกว่าเดลต้าไหมก็อาจจะมีกำกวมบางก็ว่าเร็วกว่าบ้างก็ว่าพอๆกันเนี่ยนะนะครับเอาเป็นว่าไม่น้อยกว่าเดลต้าแล้วกันนะอย่างน้อยอัตราการกระจายเชื้อเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับเชื้ออู่ฮั่นเชื้อเดลต้านะครับพี่หนอมถ้าอู่ฮั่นเนี่ย 2.5 ครับถ้าเดลต้า 6.5
แต่โอมิครอน 8.54 คือตอนนี้มันมีหลายแหล่งที่มาข้อมูลเนาะที่พ่อพี่ดูแล้วก็เอาทางโน้นบอกว่าพอๆกันบางคนก็บอกว่ามากกว่านะครับพี่ถึงใช้คำว่าไม่น้อยกว่าเดลต้าถูกค่ะพี่ถนอมเท่ากว่าถึงหรือมากกว่านะใช่ถูกต้องอันนี้พี่ถนอมนำเสนอแต่ว่ามันความรุนแรงมันน้อยกว่าแน่ๆครับที่ตรงกันหมดทุกชุดข้อมูลก็คือน้อยกว่าแน่ๆอาการน้อยทีนี้ถ้าเรายังคุมเดลต้าไม่อยู่แล้วโอมิครอนมันมาเนี่ยนะแล้วถ้ามันไม่แรงเนี่ยผมมันจริงมันปัญหาคือการตื่นตระหนกเยอะนะครับตอนนี้อย่าว่าแต่เมืองนอกของเมืองเราก็ด้วยนะแล้วไปดูนะครับไปดูตลาดหุ้นทั้งดาวโจนส์เนสแดกอะไรต่างๆนะของไทยเราเมื่อวันร่วงกันไปเกือบ30อ่ะใช่ค่ะนะครับก็มีผลกระทบกันไปว่าถ้ามาจากไหนมาจากนี้แหละมาจากโอมิครอนเนี่ยคือในตลาดหุ้นนี่มันคือในตลาดหุ้นเนี่ยพยายามจะหาข่าวร้ายมานำมากดทับตลาดเพื่อจะมีการช้อนซื้อราคาถูกเป็นการปั่นเหรอพี่หลอมผมว่ามันคือในตลาดเนี่ยมันปั่นให้ขึ้นก็ได้ไปหาข่าวดีไม่ดีจริงไม่รู้ปั่นไปรู้ก็เพื่อจะปั่นเหมือนกันนะปั่นให้มันสูงขึ้นหุ้นนี่เขาอ่อนไหวมากเลยนะใช่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ถ้าใครจะซื้อหุ้นเนี่ยรีบซื้อตอนเนี้ยดีใช่ไหมตัวโอมิครอนเนี่ยเพราะมันจะถูกกดราคาลงมาค่ะซึ่งมันไม่มีเหตุปัจจัยแล้วมากแหละพอสักพักหนึ่งพอคนซึมซับข่าวร้ายไปเสร็จปั๊บวันสองวันแล้วก็กลับมาขึ้นถ้าหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยมันจะมาลงเพราะข่าวร้ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าพื้นฐานดีมันยังไงมันก็เดี๋ยวก็กลับมาค่ะนะของเนเธอร์แลนด์สั่งล็อกดาวน์ช่วงคริสต์มาสปีใหม่สกัดโอมิครอนแล้วนะครับค่ะนี่เขาประกาศเลยนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์นะครับค่ะบอกว่าจะเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์นะคะก็คือประกาศวันนี้คือน่าจะเป็นของเมื่อวานนะคะคเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนนี่แหละค่ะระยะเวลาในการล็อกดาวน์จะครอบคลุมถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นายกก็บอกว่าผมมายืนณที่นี้ด้วยอารมณ์ที่มืดมนในค่ำคืนนี้และประชาชนที่รับชมอยู่ทางบ้านคงรู้สึกไม่ต่างกันเพื่อสรุปทุกอย่างในประโยคเดียวผมขอประกาศว่าเนเธอร์แลนด์จะกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือวันนี้ใช่ค่ะโดยผู้นำเนเธอร์แลนด์วอนประชาชนเข้าใจเนื่องจากมาตรการนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจติดเลี่ยงได้และขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดสถานการณ์อย่างที่บอกนะคะสถานประกอบการร้านค้าที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันเช่นบาร์ฟิตเนสร้านตัดผมโรงภาพยนตร์จะต้องปิดให้บริการจนถึงวันที่14มกราคมปีหน้าและอนุญาตให้แต่ละครอบครัวสามารถเปิดบ้านรับแขกได้ไม่เกิน2คนโดยจะอนุโลมให้สามารถรับแขกได้สูงสุด4คนในช่วงเทศกาลวันหยุดยังใจรับแขกอีกเหรอยังใจดีอยู่เพื่อมาเคาะบ้านนะคะจะได้คนมาหาได้2คนค่ะมาตรการล่าสุดนี้ถือเป็นนโยบายสกัดโควิดที่เข้มงวดที่สุดของเนเธอร์แลนด์หลังจากที่หลายประเทศในยุโรปได้ประกาศยกระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการควบคุมโควิด -19 ด้วยเช่นกันค่ะท่านนายกของเราโอมิครอนเนี่ยในประเทศไทยถึงเมื่อวานนี้ที่สบครายงานก็คือ63คนใช่ไหมใช่ค่ะพี่ท่านซึ่ง63คนเนี่ย62นี่ก็คือเป็นคนที่นำเชื้อเข้ามาคนที่63แล้วกันนับอย่างเงี้ยนะค่ะก็เป็นผู้หญิงไทยใช่ไหมใช่ค่ะที่มีสามีเป็นชาวโคลัมเบียที่เป็นนักบินนะคะเป็นนักบินแล้วก็เดินทางมาจากไนจีเรียค่ะแล้วก็เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่26พฤศจิกายนใช่ค่ะนะครับแล้วก็ตรวจ RT-PCR ก็เป็นลบก็เป็นลบก็ไปต่อกลับบ้านกลับบ้านไปอยู่บ้านเมียที่ปทุมใช่ไหมค่ะกลับไปบ้านเมียเสร็จปั๊บก็มีอาการป่วยก็ไปตรวจอ้าวทีนี้ป่วยตรวจไปตรวจมาอ้าวเป็นโอมิครอนสุดท้ายแล้วเป็นโอมิครอนพอเป็นโอมิครอนก็ไปตรวจเมียด้วยปรากฏคุณภรรยาเป็นด้วยเป็นด้วยกลายเป็นคนติดเชื้อโอมิครอนในประเทศไทยเป็นคนแรกค่ะเป็นหญิงไทยด้วยนะอายุเท่าไหร่นะ40เท่าไหร่49ป่ะทำลายข้อมูล49ปีค่ะพี่ถนอมส่วนสามีนั้น62แล้วที่สำคัญนะคะสามีเนี่ยมีโรคประจำตัวคือเบาหวานนะเห็นว่าเชื้อลงปอดไปแต่ก็ตอนนี้คุณหมอว่าอาการดีขึ้นแล้วนะคะยังไงเราติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องแล้วที่สำคัญค่ะผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงก็คือคุณภรรยากับสามีเนี่ยตอนที่เขาไปโรงพยาบาลล่าสุดก่อนที่จะพบเชื้อพี่หนอมเขาขึ้นรถแท็กซี่เนี่ยรถแท็กซี่ตายนี้ก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในการควบคุมโรคสังเกตอาการกักตัวแล้วกักตัวค่ะเพราะฉะนั้นในผมว่าเราฟังเรื่องนี้อย่างมีสตินะค่ะก็คือผู้นำหลายประเทศที่ออกมาพูดถึงโอมิครอนผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีของเราเองพลเอกประยุทธ์นะครับก็บอกว่า
ให้ระมัดระวังแต่อย่าไปตื่นตระหนกนะครับอย่าไปตื่นตระหนกกับเชื้อตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราอย่าได้ประมาทเพราะมันติดง่ายค่ะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วโดยภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อนี่ 2,000 ต้นๆแล้วนะ มันติดเชื้อน้อยลงเนี่ยหน้ากากเริ่มจะลดนะเริ่มจะไปในที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ไปอยู่นานขึ้นเริ่มจะเปิดวงนะครับจะดื่มจะกินจะเลี้ยงกับอะไรกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือคริสต์มาสเนี่ยนะนะครับเร็วๆนี้ก็อาจจะทำให้ย่นยานในมาตรการเหล่านี้ไปได้ทั้งส่วนบุคคลแล้วก็สถานประกอบการกิจการสถานที่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมายกให้สูงขึ้นนะครับคงไว้ใหญ่ลงนะครับถ้าอยู่ที่หน้าแล้วก็ใหญ่ลงนะครับแล้วก็ถ้าอยู่แล้วก็ให้สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนมันจะแรงไม่แรงไม่รู้แหละแต่ว่ามันติดง่ายนะครับแล้วก็มีโอกาสจะพบการติดเชื้อในประเทศก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันไม่ว่าแขนคุณผู้ชมจะมีกี่เข็มแล้วก็ตามนะคะมาตรการยังคงต้องเข้มงวดอยู่นะคะคนที่ไปที่พี่น้องมุสลิมที่ก็ไปจากท่าอิฐอ่ะท่าอิฐนึงเขามีสุเหร่าที่ท่าอิฐอยู่อ๋อค่ะดร.สุรินทร์ก็เข้าฝังที่เนี่ยนะครับที่สุเหร่าท่าอิฐเนี่ยเขาก็ไปแสวงบุญที่เมกกะใช่ไหมค่ะซาอุดีกลับมาแล้วก็กลับมาซึ่งคณะที่ได้รับการแจ้งจากนายกอบต.ที่ท่าอิฐเนี่ยนะครับคุณพี่ปรีดาเชื้อผู้ดีเนี่ยแกก็บอกว่าทุกคนที่ไปนะฉีดวัคซีน2เข็มแล้ว2เข็มแล้วถึงได้ไปนะไปเพราะงั้นฉีดวัคซีนแล้วก็ติดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความโชคดีก็คือว่าแทนที่จะแรงก็ลดความรุนแรงลงไปได้อย่างน้อยก็มันก็ไม่รุนแรงมากนะครับอันนี้นะเพราะเรื่องของโอมิครอนในประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมน้องมีวักที่คนที่จะเข้าประเทศไทยอ่ะนะครับระบบ test and go นะใช่ไหมก็บอกว่าตอนแรกคือถ้าสมมุติว่าเป็นแบบว่าตรวจแล้วก็ต่อให้ RT-PCR แต่ต้องรอคืนนึงแล้วไปได้เลยน่ะอันนั้นเขาบอกว่ามันไม่ค่อยโอเคอยากปรับมาแบบว่ารูปแบบก็คือให้เฝ้าระวังกักตัวเพราะว่าอย่างเคสไลน์นี้ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเชื้ออาจจะยังไม่ออกอาการมันยังเพาะเชื้ออยู่เรื่องของใช่ค่ะก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นแบบกักตัวไหมเท่าอาจ7วัน10วันไหมรูปแบบจะเป็นยังไงอะไรคือเดิมเนี่ยมันจะมีกี่รูปแบบอันหนึ่งก็มาแบบควอรันทีนใช่ไหม AQ อันนี้ก็ต้องกักตัวใช่ไหมนะครับ2 Sandbox นี่ก็ต้องกักตัวใช่ไหมอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดในพื้นที่ควบคุมก็คือในจังหวัดสามารถไปได้ในพื้นที่ที่กำหนดใช่ค่ะแล้วก็3เนี่ยแหละค่ะ Test and go ตรวจเชื้อปั๊บก็ถ้าเป็นลบก็ไปเลยทีนี้พอไปเลยเสร็จปั๊บเนี่ยไม่ใช่ไปจังหวัดเลยนะไม่ใช่ไปเชียงคานนะไปเที่ยวในก็ได้ไปหนองคายก็ได้นะใช่พอเชื้อออกมาเป็นลบปั๊บก็เดินทางไปเที่ยวได้เลยเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่ามีคนจองเข้ามาประเทศไทยในหลายแสนคนแล้วนะตอนนี้นะค่ะในระบบนี้เนาะใช่ 5-600,000 คนแล้วนะที่ก็จะเข้ามาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นโอกาสที่ดีมากของเรานะในการตัดสินใจเปิดประเทศเมื่อวันที่1พฤศจิกายนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยและหลายประเทศก็พยายามจะก็เอาตัวอย่างเรานะก็คือเปิดประเทศแล้วเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้พอเราเปิดแล้วปรากฏว่าโอมิครอนมันมาทีนี้มาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปใช้มาตรการเดิมไหมยกเลิก test and go ไหมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ายกเลิกให้กลับไปกักตัวเมื่อวานนี้คุณหมอจักรรัตน์นะคะที่แถลงนะคะคุณหมอก็บอกว่าหลังปีใหม่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะนำเสนอแต่จริงๆแล้วมี่คิดว่าสบคเคาะแน่นอนพี่หนอมควรจะเป็นเนี่ยแหละอย่างมี่เองมี่ก็คิดว่าควรจะอยู่นะ 7-10 วันดูก่อนนะเพราะว่าอย่างเนี้ยที่เข้ามาคือเขาใช้คำว่าให้ยกเลิกแบบ test and go ใช่ใช่แต่ว่าจะไปใช้วิธีกักแบบไหนกักวันสองวันสามวันสี่วันยังไงนะครับหรือว่ายกเลิกแต่ว่าแล้วยืดเวลาไปก่อนเพราะว่ามีคนจองมาแล้ว test and go นี่63ประเทศใช่ไหมล่ะที่อยู่ในระบบเพราะมีคนจองเดินทางมาแล้วเมื่อจองเดินทางมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกำหนดว่าต้องกักตัวกระทบโรงแรมกระทบสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาแพลนไว้หรือเปล่าถูกไหมต้องไปดูอีกทีกระทบหมดใช่กระทบหมดก็ตัวเขาก็กระทบเหมือนกันใช่นะครับเพราะงั้นเอาฉันไม่มามาหรือเปล่านะถ้าไม่มามันพอไม่มาเนี่ยจะไปขอเงินตั๋วคืนก็คงยากเหมือนกันน่ะใช่ไหมเออมันก็กระทบทั้งผู้ที่จะมาแล้วก็ในประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าคือมองในมุมคือเอาพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะกับเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในพรรคเดียวกันคือภูมิใจไทยภูมิใจไทยท่านหมออนุทินเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกุลนี่ก็ นี่เลยนะครับก็คือว่ายกแนวก็คือมายกเลิก test and go ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์
รัชกิจประการท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวท่านบอกว่าพยกเลิกเนี่ยมีปัญหานะเห็นมันก็อยู่พักเดียวกันนะคือมันเอาเหตุเอาผลกันมาคุยกันว่าแล้วมันสองมุมอะนะพี่มันจะมีอะไรที่เหมาะสมนะครับซึ่งฟังดูทางท่องเที่ยวทางอะไรพวกนี้เขากังวลเหมือนกันนะถ้ากลับมายกเลิก test and go เนี่ยคนกำลังไหลเข้าไงพี่น้องพอเรายกเลิกเสร็จปั๊บเนี่ยสิบวันอะสิ้นปีอะมันจะมีปัญหากระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็มันจึงเป็นเรื่องที่มันต้องพิจารณากันด้วยเหตุด้วยผลนะเพราะถามว่าถ้าเราห่วงโอมิครอนแปลว่าจุดเสี่ยงของเราคือ test and goเพราะเชื้อมันมีระยะเวลาฟักตัวใช่ค่ะยกตัวอย่างของนักบินที่มาจากโคลอมเบียนะคนโคลอมเบียนะได้มาตัดติดเมียคนไทยใช่ป่ะถ้าอย่างนี้ปั๊บสิ่งแรกที่ทุกคนคิดคล้ายเคียงกันก็คืองั้นเทสโก้ต้องยกเลิกถูกป่ะพอยกเลิกเสร็จปั๊บโรงแรมร้านอาหารสายการบินบอกเฮ้ยอย่างนี้ก็ชั้นก็แย่สิพอแย่เสร็จปั๊บตกลงจะยกเลิกไม่ยกเลิกล่ะสาธารณสุขเอาความปลอดภัยมาก่อนเอาสุขภาพมาก่อนอีกด้านนึงเอาเศรษฐกิจเอาปากท้องเอาความเป็นอยู่สองส่วนตรงนี้จะทำไงให้มันไปกันได้ต้องคุยกันนี่ว่าแต่มันต้องมีมาตรการเนี่ยประเภทว่าไม่ยกเลิก test and go และไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลยเนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราจะต้องพบผู้ติดเชื้อไอโอมิครอนในประเทศเราไม่มากก็น้อยก็ต้องพบเมื่อวานนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงตอนประมาณ11โมงพี่ถนอมทางพี่ถนอมจัดรายการอยู่ก็ย้ำในเรื่องเทศกาลช่วงปีใหม่เพราะว่ายังมีหลายๆข้อมูลที่ออกมาอย่างที่สบคบอกว่าบางร้านในกรุงเทพใช่ไหมพี่ถนอมเห็นบอกว่าเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีการระบาดนี่คุณผู้ชมย้ำเรื่องของมาตรการหน่อยสถานประกอบการนะคะโควิดฟรีเซตติ้งนะคะย้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากคนในร้านของคุณผู้ชมหรือว่าของเจ้าหน้าที่สถานประกอบการต่างๆแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปใช้บริการบางทีเขาไม่ได้ไปเที่ยวที่เดียวอะพี่หอมใช่ใช่อันนี้บอกเลยนะคะพวกเที่ยวผับเนี่ยสมัยพี่หนุ่มๆเนี่ยเวลาไปกับเพื่อน หรือเพื่อนพาไปอะไรและหรือพาเพื่อนไปแล้วแต่นะจ้าจ้าเราก็จะไปแบบมันไม่ได้ไปร้านเดียวไงใช่ค่ะพอจากร้านนี้บอกโอ้ยไม่ถูกใจนักร้องไม่ติดไม่ถูกใจการบริการไม่ถูกใจอะไรสักอย่างนึงไปร้านใหม่ดีกว่าไปๆก็จะชวนกันไปลุกขึ้นไปค่ะทางนี้ก็ครึ่งๆกลางๆไปแล้วก็ไปทางโน้นต่ออะไรอย่างงี้น้ำแข็งละลายเร็วร้านนี้ไปร้านอื่นเกี่ยวไหมน้ำแข็งไม่แข็งงั้นไปร้านอื่นดีกว่าอย่างงี้ใช่มั้ยค่ะเด็กบริการไม่สวยไม่หล่อก็ไปดีกว่าอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยนะนั่นแหละอย่างที่มีพูดเมื่อกี้มันก็ไปต่อพอไปต่อปั๊บก็ตอนนั้นสติมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วสติมันหายไปตั้งแต่พอเข้าเปิดประตูเข้าไปแล้วมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเห็นเพื่อนนะเนาะเจอกันนะคะอันนี้ย้ำช่วยกันนะคะอย่าโทษเพื่อนนะโทษตัวเองเถอะครับคือตัวเองนะพาเพื่อนไปค่ะตัวเองบอกใครพาไปบอกเพื่อนพาไปแล้วไปยังไงก็บอกว่าตัวเองไปไม่ถูกให้เพื่อนช่วยพาไปหน่อยสรุปแล้วก็ไปด้วยกันนะคะเอามาดูตัวเลขของก็โอมิครอนก็ประมาณนี้นะใช่ค่ะนะครับคงต้องติดตามดูว่าเอาละกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเสนอแน่ๆสบคชุดเล็ก EOC ของกระทรวงสาธารณสุขสบคชุดเล็กก็นะ test and go ยกเลิกนะค่ะแต่ว่าก็มีข้อท้วงติงอย่างที่เราเล่าให้ฟังเป็นข้อสังเกตก็ต้องฟังเนาะแต่ว่าข้อสคบชุดสบค ชุดใหญ่จะว่าอย่างไรวันพฤหัสนี้จะประชุมกันหรือเปล่าไม่รู้รอฟังเป็นไปได้นะวันศุกร์อะไรเงี้ยนะรอดูนะครับเพราะเรื่องนี้ต้องตัดสินใจเร็วเหมือนกันส่วนวันนี้ก็รอฟังมติครม.หลายๆเรื่องด้วยนะจ้ะดูโควิดรายภาคนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทีมงานขึ้นมาหน่อยค่ะรายภาคเพราะว่าตัวเลขก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็อยากให้หลุด 2,000 สักทีนึงเถอะนะก่อนสิ้นปีเนี่ยนะตอนนี้ 2,400 แล้วนะตัวเลขดีขึ้นนะกรุงเทพนี่เหลือ408รายนะครับเมื่อวานนี้นะลดลงไปเยอะเลยครับเหลือ408อย่าลืมนะคนในกทม.เนี่ยไม่น้อยกว่า8ล้านคนนะนะครับไม่ได้นับคนที่มีทะเบียนบ้านอย่างเดียวนะใครต่อใครที่มาอาศัยกินอยู่หลับนอนมาท่องมาเที่ยวกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ย8ถึง10ล้านอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเหลือติดกันอยู่แค่408นี่ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยอ่ะจ้าถือว่ารับได้เลยล่ะครับค่ะแล้วก็ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยในส่วนของภาคกลางเมื่อวานนี้ก็ที่อุทัยธานีจังหวัดพิจิตรนะครับ1รายมีอยู่3จังหวัดน้องมี่มีที่สมุทรสงครามมีกำแพงเพชรและชัยนาทสองรายอยู่ที่นครนายกกับสิงห์บุรีนะครับหกรายอยู่ที่สุโขทัย มากสุดรองจากกรุงเทพก็สมุทรปราการ136นะครับแล้วก็ที่นครสวรรค์55พระนครศรีอยุธยา49พิษณุโลก37เท่ากับลพบุรีสระบุรีก็46อยู่นะคะนะครับค่ะส่วนภาคตะวันออกก็ชลบุรีเหมือนเดิมนะครับ128นะครับน้อยสุดสระแก้วเหลือ5รายค่ะภาคเหนือเนี่ยน้อยสุดอยู่ที่พะเยา1ราย
แพร่4รายลำพูน2อุตรดิตถ์ก็4มากสุดก็เชียงใหม่78นะครับเชียงใหม่ก็กลับมาเพิ่มนิดหนึ่งนะจาก60กว่านี่เป็น78เชียงราย16แม่ฮ่องสอน22อีสานบ้านมี่โอ้ยดีหลายค่ะพี่ทน้องบ่มีจังหวัดใดไก่ลอยเลยนะคะหลายสุดนี่ทั้งโคราชค่ะ37ค่ะนครราชสีมา37นะคะสูงขึ้นมาแน่กับขอนแก่น34ค่ะกำลังไหลเบิงอยู่เนาะทั้งอุบลค่ะ26ค่ะศรีสะเกษ23ค่ะส่วนจังหวัดที่บ่มีผู้ติดเชื้อเลยนะคะอำนาจเจริญนะคะ0ค่ะดีหลายเอาสวดๆในเพิ่นได้ค่ะสวดๆเนาะสวดๆนะเลยกับ1คนนะคะมุกดาหาร1ค่ะร้อยเอ็ดบ้านมี6ค่ะชัยภูมิ2กาฬสินธุ์3นะคะโอ้ดีหลายค่ะภาคอีสานเนาะภาคอีสานดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับตัวเลขนี้ก็รวมๆกันไปแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเกิน200นะรวมๆกันนะใช่ไหมก็ดีขึ้นดูเฉลี่ยด้วยสายตาเนาะภาคใต้นครศรีธรรมราชก็ดีขึ้นนะครับ175นะครับสงขลาดีแล้วหลุดจาก100แล้วเหลือ88ครับสงขลาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่จังหวัดเดียวล่ะที่เกิน100อยู่นะครับภาคใต้ก็คือที่นครศรีธรรมราชแต่ว่าก็เป็น100ที่ต่ำจาก200แล้วนะ175จังหวัดอื่นๆก็ดีขึ้นและน้องเหลือ1รายเท่านั้นเองค่ะส่วนภาคตะวันตกก็ตัวเลขต่ำกว่าเท่าไหร่45 42ลงมานะ50ใช่ค่ะต่ำกว่า50ก็ดีขึ้นไปดู10อันดับทีนี้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดเกิน100คนน่ะค่ะมีอยู่แค่เพียง4จังหวัดค่ะ1กรุงเทพมหานคร408รายเทียบกับสัดส่วนประชากรแล้วนี่ถือว่าต่ำมากนะครับค่ะอันดับ2นครศรีธรรมราช175ค่ะดีขึ้นมากๆครับอันดับ3สมุทรปราการ136ค่ะและอันดับ4ชลบุรี128ค่ะดังนั้นสงขลาลงมาถึงเชียงใหม่สุราษฎร์กระบี่พัทลุงจังหวัดตรังนะครับก็ตั้งแต่80ลงมาเลยนะมาถึง58ติดอันดับที่10นะครับดีขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องปรบมือจวดๆแบบจิมมี่ว่าอีกเหมือนกันนะสวดๆให้ค่ะพ่อแม่พี่น้องไม่ใช่จวดๆนะจวดๆใกล้กันนะมีคนประมาทเอาไว้ไงประมาทลุงตู่นะครับลุงตู่บอกว่าช่วยกันมาฉีดวัคซีนนะครับมีคนประมาทบอกโอ้ยวัคซีนยังหาไม่ได้เลยจะมาฉีดได้ร้อยล้านโดสเนี่ยนะครับร้อยนึงเอาขี้หมากองนึงอ่ะขนาดนั้นเลยนะพูดอย่างนี้เลยบอกว่าเนี่ยถ้าทำถ้าสิ้นปีนี้นะทำฉีดได้ร้อยล้านโดสอย่างที่ลุงตู่พูดเนี่ยนะจ้าร้อยบาทขี้แรกขี้หมากองเดียวอ่ะเออแกพูดอย่างนี้เลยมีนะมีใช่ไหมคะในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยลุงตู่ทำได้นี่ลุงตู่ทำได้เหมือนสโลแกนใครทำได้ทำได้นะต้องทำให้ได้เออลุงตู่ทำได้นะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขที่เขารายงานก็คือ100,54,961โดสค่ะก็เป็นข้อมูลวันที่19ธันวาคมตอนประมาณ3ทุ่มครึ่งที่มีการแถลงออกมาให้ถือว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจพี่น้องนะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยคุณผู้ชมดูตัวเลขเลยนะคะเข็ม1เข็ม2เข็ม3เข็ม4ก็ไล่เรียงตามเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ทั้งหลายทั้งมวลคุณผู้ชมเรายังคงต้องป้องกันตัวเองอยากย้ำเรื่องนี้มากๆเลยนะคือตัวเลขนี้เดี๋ยวนะอันนี้วันที่19ที่มีการสรุปใช่19ตอน3ทุ่มครึ่งเพราะว่าอีกตัวเลขตัวล่าสุดเนี่ยที่มันอัปเดตถึงเมื่อวานนี้นะตัวเลขจะสูงกว่านี้ใช่ค่ะใช่ไหมดูข้อมูลเดี๋ยวจะส่งให้ทีมงานขึ้นมาจากหน้าจอนะค่ะตัวเลขที่รวมถึงเมื่อวานนี้นะครับก็คือ100,273,108โดสครับเป็นเพิ่มอีก 273,108 โดสครับค่ะนะฮะใครที่ยังไม่ฉีดก็ไปฉีดใครที่ฉีดแล้วก็ไปฉีดเพิ่มนะค่ะนะครับตอนนี้ทางอย.องค์การอาหารและยาอย่อยเนี่ยนะก็อนุมัติให้ไฟเซอร์นี่ฉีดได้ในเด็กอายุ 5-11 ปีแล้วนะใช่ค่ะจากเดิมนะคะที่บอกว่าต้องอายุ12ปีขึ้นไปนะคะนี่ก็ขยับขึ้นมาขยับลงมาก็มันจะมีทั้งบวกทั้งลบนะตอนนี้นะสถานการณ์โควิดนะครับค่ะเทศกาลปีใหม่ต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันตามโอกาสนะจ้าก็ประมาณนี้นะสำหรับโควิดเราลืมพูดอันนี้ไปเรื่องอะไรคะพี่หนุ่ม ATK ไง ATK วันนี้นะคะตัวเลขต่ำกว่า300ค่ะ ATK วันนี้264ค่ะคือผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนะคะไม่นับรวมในตัวเลขที่ศบค.รายงานตัวเลขสะสมของ ATK ก็คือ 367,878 ค่ะ อันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรคด้วยที่มีการอัปเดตในแต่ละวันนะคะ